กรณีของแป้งนาโนดนะคะแน่นอนว่าทางเจ้าที่เนี่ยก็ไล่ล่าตัวแป้งนาโนดเนี่ยมาก็น่าจะเกือบเดือนแล้วนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะจับกุมตัวได้แต่ทีนี้ในขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนี้กระทั่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะแป้งนาโนดเดอออกมาคลิปโอ้โหนะคือเป็นคลิปที่2ใช่มั้ยใช่มีถึง2รอบด้วยกันคือเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะถ้า2คลิปมารวมกันเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของความยุติธรรมนะคะที่เขาเนี่ยต้องหนีไปเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าคลิปที่2ที่เขาบอกว่าถ้าจะจับเขาเนี่ยนะคะต้องจับกวนที่หักหลังเขาอ่ะแล้วก็มีการระบุชื่อนะคะที่เขาพาดพิงในนั้นเนี่ยก็จะมี5คนมีอัยการบอตอนหลังก็ทราบได้เป็นข่าวแล้วก็คืออัยการบอยนะคะแล้วก็มีตำรวจ2นายมีพลเรือน2รายเขาบอกว่าต้องจับแก๊งนี้ให้ได้ก่อนคือรวม5คนใช่หรือว่าอัยการเนี่ยต้องไปจัดการอัยการคนนี้ให้ได้ก่อนแล้วเขาจะยอมมอบตัวไม่ฉะนั้นเนี่ยก็มารับกลับเป็นศพไปได้เลยอันที่เห็นเนี่ยอันที่เห็นคือคลิปแรกแล้วก็คลิปที่2จะเป็นการลงรายละเอียดว่าใครทำอะไรยังไงใช่ทีนี้นะคะคุณผู้ชมคือที่เขาออกมาเรียกร้องความยุติธรรมก็อยากจะให้มีการสอบสวนทั้งอัยการตำรวจในคดีปล้นผู้ต้องหาหรือว่านายจรวดนี่นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่ปรากฏว่าอัยการที่ถูกระบุในคลิปของนายแป้งนาโนดหรือต่อมาเนี่ยเราทราบชื่อกันว่าอัยการบอยก็ออกมาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะที่นายแป้งนาโนดอัดคลิปพาดพิงเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลแพรกหาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562เบื้องต้นได้รับการประสานจากพ่อของนายสิทธิเดชหรือว่าจรวดว่านายจรวดถูกอุ้มตัวไปไม่แน่ว่าเป็นบุคคลกลุ่มใดก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เข้าช่วยเหลือตามสำนวนข้อเท็จจริงที่ปรากฏซึ่งไม่เคยประสานขอความช่วยเหลือจากนายแป้งนาโนดแต่อย่างใดและตนก็อยู่ที่บ้านตลอดมีหลักฐานที่อ้างอิงได้ซึ่งการออกมากล่าวถึงตนและกระบวนยุติธรรมนั้นเชื่อว่าต้องการดิสเครดิตกระบวนยุติธรรมของประเทศอย่างแน่นอนสิ่งที่อัยการบอยพูดว่าไม่เคยขอความช่วยเหลือจากนายแป้งนาโนดเพราะว่าในคลิปเนี่ยนายแป้งจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่ามีอัยการนี่นะติดต่อมาหานายแป้งบอกว่าให้ไปช่วยหลานเพราะว่าถูกอุ้มครับแต่นายแป้งก็บอกว่าเอ๊ะก็น่าจะไปแจ้งตำรวจนะทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจนึกออกไหมประมาณว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะพอถามไปเนี่ยเขาก็บอกอัยการเนี่ยก็บอกแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ความจริงจริงๆไม่ได้แจ้งแล้วก็ทำให้ในายแป้งเนี่ยไปพอไปปุ๊บอ้าวเจอตำรวจจับลักษณะว่าเหมือนโดนอัยการเนี่ยซ้อนแผนประมาณนี้เหมือนแป้งกำลังจะบอกว่าเป็นคนแบบใจใหญ่อ่ะก็จะไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะนั้นแต่ว่านี่ที่อัยการที่เสียแป้งพูดถึงเนี่ยคืออัยการบอยเนี่ยก็ออกมาโต้ว่าไม่จริงไม่จริงตัวเองเนี่ยประสานเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ได้ประสานแป้งไม่เคยประสานแป้งว่าอย่างนั้นแล้วก็การออกมาของแป้งเนี่ยเชื่อว่าเป็นการดิสเครดิตกระบวนการยุติธรรมของประเทศแต่อันเนี้ยมองในอีกมุมนึงเราเป็นคนดูข่าวเรียกว่ามันคือไพ่ใบเดียวเลยอะตอนนี้ที่เป็นเงื่อนไขของแป้งของเสียแป้งว่าจะมอบตัวเนี่ยคือต้องเอา5คนนี้โดยเฉพาะอัยการบอยอะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตรงนี้ให้ได้แล้วจะยอมมอบตัวถ้าไม่งั้นไม่ยอมมอบตัวแน่นอน 100% เพราะว่าในคลิปที่2เขาพูดเอาไว้ใช่มั้ยฮะปรากฏว่าเรื่องนี้พอไปเกี่ยวข้องกับอัยการเนี่ยนะครับนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีอัยการชื่อบอยเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เสียแป้งถูกดำเนินคดีก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย7คนนายชวลิตหรือว่าเสียแป้งเป็นผู้ต้องหาคนที่1อัยการบอยเป็นผู้ต้องหาคนที่2แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนตกเป็นผู้ต้องหาด้วยโดยทั้ง7คนถูกแจ้งข้อหาที่เป็นข้อหา3ข้อหาหลักนะครับคือร่วมกันปล้นทรัพย์ข่มขืนใจผู้อื่นมีอาวุธปืนและมีอาวุธสงครามที่ไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ซึ่งเมื่อสำนวนถูกส่งมายังอธิบดีอัยการภาค9เมื่อปี63นะครับก็มีการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาหลายคนรวมทั้งอัยการบอยด้วยแต่อัยการเนี่ย
มีคำสั่งฟ้องอัยการตอนนั้นนะฮะอัยการมีคำสั่งฟ้องเสียแป้งกับพวกบางคนก็คือ2คนฮะกับนายจรวดจนเป็นที่มาของการติดคุกแล้วก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลตามที่ปรากฏเป็นข่าวตอนนี้นายอำนาจอัยการสูงสุดสั่งการให้สำนักวิชาการโดยนายวัชระอินทุสุดรองอธิบดีอัยการอธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอัยการที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการให้รับเอาสำนวนเนี่ยมาวิเคราะห์ซึ่งภายในอาทิตย์หน้าก็จะมีความคืบหน้าและเดี๋ยวจะแถลงให้กับสื่อมวลชนทราบว่าเป็นอย่างไรทีนี้พอถามว่าสำนวนที่สั่งไม่ฟ้องอัยการบอยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเด็ดขาดไปแล้วใช่ไหมนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าสำนวนที่สั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดไปแล้วตั้งแต่ปี63นี่นะคะก็เป็นข้อมูลจากอัยการสูงสุดเอาล่ะตอนนี้ก็มีการสั่งวิเคราะห์สำนวนสั่งไม่ฟ้องอัยการบอยนะคะในคดีนี้เนี่ยเพิ่มเติมเราต้องทำความจริงให้กระจ่างนะคะเพราะว่าสิ่งที่นายแป้งนาโนดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการไปตามต่อแล้วมันเป็นเรื่องจริง อันนี้นะคะก็คือเรียกว่าโอ้โหมันสั่นเทือนเรื่องของกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยจริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนายแป้งเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีอยู่ทีนี้คุณผู้ชมปรากฏว่านะคะเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเหตุสั่งฟ้องเสียแป้งเนี่ยนะคะที่มันไปดูแล้วเนี่ยใครว่ามีข้อพิรุธหลายประเด็นจนต้องสั่งสอบใหม่นะคะโดยมีรายงานว่าแหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยถึงการสั่งฟ้องคดีนี้ว่าเป็นคดีพยายามฆ่าตำรวจภาค8ในพื้นที่สภ.นาขยาดจังหวัดพัทลุงและคดีพยายามฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าตำรวจทางหลวงพัทลุงในพื้นที่สภ.เมืองพัทลุงเมื่อปี2562ซึ่งเป็นเขตความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วก็มีการจับกุมเสียแป้งกับพวกนะคะรวม7คนโดยพนักงานสอบสวนมีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาเสนอให้อัยการจังหวัดพัทลุงตรวจสำนวนพร้อมทำความเห็นจากนั้นสำนวนจึงถูกส่งให้อัยการภาค9พิจารณาทำความเห็นเนื่องจากเป็นคดีสำคัญโดยมีอดีตอธิบดีอัยการในขณะนั้นภาค9ก็คือนายโสพลทิพย์บำรุงร่วมตรวจสอบสำนวนด้วยทีนี้ก่อนหน้านั้นค่ะพนักงานอัยการตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงรองอธิบดีภาค9มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องขณะที่นายโสพลอดีตอธิบดีอัยการภาค9กลับมีความเห็นที่แตกต่างออกไปเนื่องจากพบพิรุธและข้อขัดแย้งในสำนวนหลายจุดในประเด็นที่เกี่ยวกับพยานซึ่งเป็นตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ยอมชี้ตัวผู้ต้องหาแต่ใช้วิธีการชี้รูปภาพแทนซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าตำรวจในนี้เคยจับนายชวลิตหรือว่าแป้งเมื่อปี2560ในคดีฆ่าผู้อื่นในท้องที่สภ.ชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเชื่อว่าน่าจะรู้จักคุ้นเคยกับนายแป้งเป็นอย่างดีแต่ว่ากลับไม่ยอมชี้ตัวซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีการเตรียมการและมีผู้ที่รู้ช่องโหว่กฎหมายซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อที่นายแป้งนาโนดพาดพิงถึงในคลิปคอยวางแผนอยู่เบื้องหลังนะคะจึงมีการคืนสำนวนให้กับพนักงานสอบสวนสั่งสอบเพิ่มเติมในประเด็นนี้และต่อมาค่ะก็คือในปี2563อัยการภาค9จึงสั่งฟ้องผู้ต้องหาคือนายแป้งและนายจรวดผู้ต้องหาอีกรายส่วนที่เหลือเนี่ยปรากฏว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอจะพิสูจน์ความผิดจึงสั่งไม่ฟ้องนะคะแล้วก็ทั้งนี้การสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีด้วยเหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอไม่ใช่เป็นการยุติคดีเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าภายหลังเนี่ยผู้เกี่ยวข้องสามารถหาพยานหลักฐานในคดีใหม่ได้เนี่ยก็สามารถเสนอให้อัยการประกอบสำนวนเพื่อสั่งฟ้องในภายหลังได้เช่นกันแต่หากมีการสั่งฟ้องไปแล้วแต่พยานหลักฐานไม่แน่นหนาและเพียงพอที่จะลงโทษผู้ทำผิดก็เปรียบเสมือนว่าการฟอกตัวให้กับผู้ต้องหาหากที่สุดแล้วศาลพิจารณาว่าไม่มีความผิดค่ะเนี่ยประเด็นเนี้ยนะคะอันนี้เนี่ย เรียกว่าขัดแย้งกับที่นายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดพูดอยู่ตรงที่ว่าคือสำนวนที่ไม่ฟ้องอัยการบอยเนี่ยมันเด็ดขาดไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่ปี63นายประยุทธ์เพชรคุณบอกว่าเด็ดขาดไปแล้วแต่ว่าแหล่งข่าวรายเนี้ยที่ให้ข่าวกับเราที่เขาบอกว่ามาจากสำนักงานอัยการสูงสุดเหมือนกันเนี่ยนะฮะบอกว่าในลักษณะเหมือนกับว่ามันไม่ได้สิ้นสุดนะถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ใช่ไหมฮะที่จะเอาผิดได้ก็ยังสามารถเสนอให้อัยการประกอบสำนวนเพื่อสั่งฟ้องในภายหลังได้แล้วก็อย่างที่รายละเอียดนะคะที่บอกว่าพอมาถึงปี63เนี่ยที่มีการสั่งฟ้องเนี่ยนะคะก็มีสั่งฟ้องแป้งกับจรวดแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะคะคือ
ไม่สั่งฟ้องเพราะว่าความหลักฐานไม่เพียงพอก็เป็น5คนที่นายแป้งเนี่ยพูดถึงในคลิปนั่นแหละคือคดีนี้สรุปอีกทีนึงนะคุณผู้ชมที่คดีที่เสียแป้งโดนแล้วก็ไปติดคุกเนี่ยแล้วก็แหกคุกออกมาแล้วก็อยู่อัดคลิปเนี่ยก็คือมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย7คนแล้วตัวเสียแป้งกับนายจรวดถูกสั่งฟ้อง2คนอีก5คนเนี่ยรอดเพราะว่าในคลิปที่เสียแป้งอธิบายเนี่ยเสียแป้งพูดอยู่เสมอว่าทำไมผมถูกอยู่ผมโดนฟ้องอยู่คนเดียวไม่ใช่นะฮะคือถูกอีกคนนึงมีนายจรวดด้วยแต่เสียแป้งกำลังจะบอกว่าอีก5คนนั้นน่ะที่พูดเอ่ยชื่อมาเนี่ยทำไมถึงไม่โดนด้วยล่ะโดยเฉพาะอันนี้ตามเสียแป้งพูดนะในคลิปก็คือโดยเฉพาะอัยการบอยที่เป็นคนสั่งการด้วยซ้ำเสียแป้งก็กล่าวหาแบบนี้เพราะว่าตามลิสต์รายชื่อที่ทางอัยการสูงสุดแจ้งกับเรามาก็คืออัยการบอยเป็นผู้ต้องหาคนที่2ด้วยซ้ำเสียแป้งเป็นผู้ต้องหาคนที่1นะฮะเรื่องนี้วันนี้นักข่าวก็เจอนายกเศรษฐานะครับก็เลยถามซะหน่อยนะฮะว่าเสียแป้งนาโนดเนี่ยออกคลิปแบบนี้ออกมาถึง2คลิปแล้วนายกเศรษฐาให้ความเห็นยังไงบ้างลองฟังดูฮะครับก็ต้องว่าไปตามกฎหมายครับก็ผมเชื่อว่าทางท่านผู้ชาญตำรวจแห่งชาติตระหนักดีตรงนี้นะครับเขาจะว่าบอกว่าไม่รับความเป็นธรรมหรืออะไรก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็ต้องไปจัดการนะครับก็ใหญ่เข้ามอบตัวเถอะเพราะเดี๋ยวมันถ้าเวลาไปบุกจับจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นก็จะเดือดร้อนกันทุกๆฝ่ายนะครับไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะเหมือนเยอะตำรวจอยู่ทุกวันเลยผมว่าท่านผู้ชาการตำรวจชาติตระหนักดีครับแล้วผมว่าเชื่อว่าท่านพยายามทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทางท่านผู้ชาการประจำภาคเองก็เข้าใจถึงปัญหานี้นะครับแล้วก็อยากจัดการให้มันให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดีกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูข่าวนี้อยู่และใครที่ติดตามข่าวนี้อยู่เนี่ยจะเกิดคำถามว่าแล้วเสียแป้งตอนนี้อยู่ไหนแล้วถ่ายคลิปจากที่ไหนแล้วการเผยแพร่คลิปเข้าสู่โลกออนไลน์มาได้อย่างไรคือก็มีรายงานข่าวว่าเสียแป้งเนี่ยอัดคลิปเองแต่ว่าส่งให้กับนักข่าวที่ตัวเองสนิทอาจจะเป็นคนในพื้นที่อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วเอามาเผยแพร่ต่ออีกทีนึงคำถามก็คือว่าณวันนี้ตำรวจยังไม่ได้บอกเราหรือว่ายังไม่ได้อัปเดตเราเลยนะฮะว่าต้นตอของการปล่อยคลิปมาจากไหนคือถ้าเสียแป้งส่งให้กับคนรู้จักเป็นนักข่าวหรือเป็นนักข่าวไม่รู้แหละวันนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาความไวเนี่ยตำรวจไซเบอร์นะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตำรวจเนี่ยน่าจะต้องบอกให้กับพวกเราทราบกันได้แล้วไหมว่าคลิปต้นทางมันปล่อยมาจากไหนอ่ะเออแล้วทำไมมาถึงสื่อได้อ่ะแล้วมาถึง2คลิปนะเออต้อง2คลิปแล้วอ่ะเนี่ยสวนปาล์มเนี่ยที่ไหนอีกที่หนึ่งเหมือนอยู่ในห้องเหมือนอยู่ในบ้านใช่ใช่เขาติดตามข่าวตลอดเพราะว่าพอคลิปแรกออกมาอย่างเหมือนมีข่าวออกมาอีกเขาเลยแบบย้ำอีกรอบหนึ่งในคลิปที่สองใช่แล้วคลิปแรกพูดถึงทักษิณด้วยแสดงว่าแสดงว่าเสียแป้งเนี่ยรู้ข่าวสารหมดใช่อืมเออนี่นะคะเดี๋ยวรอติดตามคดีนี้ต่อไป